ทีนี้พาไปเลยที่จังหวัดพัทลุงกันบ้างค่ะก็เริ่มแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน7คนเอซีแลนด์ฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2022รุ่นอายุ12ปีค่ะเทศนามสิริวรรณวารีอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนายเขมพลอุยตยากุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็ได้เปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน7คนเอซีแลนด์ฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2022รุ่นอายุ12ปีนะคะโดยมีนักท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองแล้วก็นักฟุตบอลนะคะได้เข้าร่วมค่ะการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นนี้ค่ะก็เป็นการแข่งขันในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวพัทลุงแล้วก็การแข่งขันนี้ต้องบอกว่าจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึงวันที่12กันยายนนี้หรือว่าวันนี้นะคะน้องด้าค่ะซึ่งก็จะมีทีมเยาวชนนะคะเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน24ทีมแบ่งสายการแข่งขันเป็นแปดสายค่ะก็จะมีตั้งแต่สาย A ไปจนถึง Hและแต่ละสายค่ะก็จะมีจำนวน3ทีมโดยหลักว่าก็เป็นการพบกันครั้งแรกของแต่ละสายเพื่อเป็น5ทีมเข้ารอบ2จำนวน16ทีมส่วนวันนี้ค่ะ12กันยายนนะคะก็จะเป็นรอบชิงอันดับ3รอบรองชนะเลิศและก็รอบชิงชนะเลิศต่อไปด้วยซึ่งประชาชนก็สามารถติดตามพ้นและก็รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่แฟนเพจฟุตบอลรอย8แล้วก็จะมีการท้ายทอดสดถูกโขของการแข่งขันด้วยนะคะนี่นะคะต้องไม่พลาดกันนะคะติดตามกันได้นะคะไปเป็นกำลังใจแล้วก็แรงเชียร์กับน้องๆได้นะคะท้ายทอดสดได้ที่แฟนเพจฟุตบอล108นะคะขนหาไปได้เลยแล้วก็พิมพ์ไปเชียร์กันไปส่งกำลังใจนะคะกดหัวใจรัวๆเลยว่าสู้ๆเชียร์ใครรักใครก็เชียร์กันไปเลยนะคะเชียร์ในทีมไหนนะคะก็ส่งกำลังใจกันไปได้ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการที่ว่าให้น้องๆเนี่ยเขามีร่างกายที่แข็งแรงด้วยเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นการแบบปลูกฝังให้น้องๆนะคะคือเห็นความสำคัญของกีฬาแล้วก็ให้เขาเรียกว่าได้พบกับเพื่อนๆตั้งวิทยาลัยตั้งสถาบันนะคะเผื่อก็คือกระชับไม่ตีแล้วก็ต่อไปในบางทีน้องๆเล่านี้แหละค่ะอาจจะไปเป็นนักกีฬาระดับประเทศของเราด้วยเหมือนกันนะคะจะเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตก็ได้ค่ะนี่นะคะต้องไปติดตามสวัสดีไปเชียร์เรา